รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์จนนำมาสู่ความต่อเนื่องในการพัฒนาความคิดการทำเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆส่งผลให้กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดได้ก่อร่างสร้างกลุ่มจนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกที่มารวมตัวกันได้อย่างต่อเนื่องค่ะและก็พร้อมที่จะขยายผลความรู้เหล่านี้นะคะไปยังชุมชนอื่นๆที่สนใจอีกด้วยค่ะความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในรายการของเราวันนี้เลยค่ะเริ่มแรกผมมาตำบลปานีเนี่ยนะครับก็มาพูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยก็มีลุงมองเนี่ยแกให้ความสนใจในด้านการทำเกษตร เพราะว่าแกทำการเกษตรมาแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จแกก็เหมือนมีปัญหาอะไรมากมายก็เลยนั่งจับเข่าคุยกันนะเขาว่าเอ้ยลุงมองปลูกผลไม้เนี่ยมันจะมีรายได้แค่ปีละครั้งเดียวเองเนาะฉะนั้นเราต้องหารายได้เสริมถ้าเราจะไปพึ่งพาแต่ผลไม้อย่างเดียวเนี่ยปีได้ครั้งเดียวก็เลยแบบลองมาปลูกผักดูไหมลุงมองนะปลูกผักที่เรากินเองเนี่ยที่เราคนเขานิยมกินกันเพื่อผักสวนครัวนะไม่ว่าเป็นถั่วเป็นแตงอะไรนะพอลุงมองเห็นด้วยก็เลยพาไปดูงานที่เขาสมิงที่เคยทำอยู่แล้วนะ พอมาไปดูงานลุงมองแกก็มีพื้นที่ที่ว่างแกก็ลองมาปลูกเล็กๆน้อยๆดูนะฮะบอกว่าถ้าปลูกแล้วลุงมองต้องปลอดภัยนะเพราะเราปลูกไว้กินเองนะฮะอันนี้ก็คือจุดเริ่มแรกของเกษตรอินทรีย์ที่เราลดละการใช้สารเคมีลงได้นะสุดท้ายพอลุงมองเริ่มปลูกมีคนสนใจเริ่มซื้อนะมีคนสนใจเริ่มซื้อลุงมองแกก็ปลูกเองไม่ทันแกก็เลยไปชักชวนสมาชิกบ้านใกล้เลือนเคียงมาเรียนรู้ร่วมกับแกนะฮะแล้วก็กลายเป็นสวนผักนะพอถึงทุกวันอังคารเนี่ยแกก็จะไปขายตลาดนัดเพราะเป็นผักของกลุ่มลุงมองเนี่ยก็จะขายดีมากเลยเพราะทุกคนบอกว่ามันปลอดภัยนะนะเพราะทุกคนได้ชิมรสชาติก็ไม่เหมือนกับผักในท้องตลาดนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรอินทรีย์นะอันนี้คือบรรทัยขั้นแรกของลุงมองที่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนที่แรกลุงมองก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าปลูกผักมันต้องมีเคมีหน่อยนะในเรื่องของสารกำจัดแมลงศัตรูพืชเนี่ยลุงมองแกโอเคละแกทำสารกำจัดแมลงได้แต่เรื่องของปุ๋ยอ่ะยังไม่ยอมรับเลยบอกให้ลุงมองลองเลยลองไม่ใช้เคมีเลยนะฮะในการปรับปรุงดินอะไรเพราะหัวใจของการปลูกผักอยู่ที่การปรับปรุงดินนั่นแหละเนาะนะสุดท้ายแกก็ยอมรับนะในเรื่องของผักอินทรีย์นะครับแล้วเขาขยายผลไปในหมู่บ้านใกล้เคียงทีนี้คนก็ทำให้ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ว่าปลูกผักอย่างเดียวนะก็กลายเป็นว่ามีฟาร์มสนิทสนมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะการเกิดการคิดร่วมกันเกิดการขยายผลต่อยอดนะไปสู่การทำหลายๆอย่างกศน.ทางเขาสมิงแล้วก็กศน.ของประณีตเนี่ยเข้ามาแนะนำมีส่วนให้คิดว่าควรทำอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรนะที่เขามีแนวทางให้ก็พาไปดูสถานที่ที่เขาทำอินทรีย์จริงๆเนี่ยนะพอไปดูแล้วมันก็เป็นรูปแบบที่ว่ามันเรียบง่ายดีเราก็ควรจะทำพอหลังจากนั้นมาเราก็มาทำมาหลายปีแล้วนะทำรู้สึกว่าผลผลิตนี่สวยไม่สวยนี่มันไม่ได้อยู่กับเคมีแล้วอยู่กับอินทรีย์ล้วนๆเวลาเราทำนี่ก็ง่ายพ่นสารไล่แมลงอะไรต่างๆก็แล้วว่าเรียบง่ายดี
ถามว่าประหยัดต้นทุนมากไหมประหยัดมากนะครับพอเราทำเข้าให้ถึงจริงๆนี่เราก็รู้สึกว่ากระภูมิใจตรงนี้ก็เสร็จจากการปลูกผักนะก็ยังมีเวลาว่างนะเพราะว่าเราจะมาทำอะไรดีลุงมองนะลองทำเห็ดไหมนะเห็ดที่ทำไม่ยากนะทำไม่ยากเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานพื้นฐานขั้นแรกเลยนะทำเห็ดแค่ในบ้านเราเนี่ยมันมีวัตถุดิบอยู่แล้วมันมีขี้เลื่อยมันมีของที่ทำไม่ยากนะก็เลยมาพัฒนาในเรื่องของการทำเห็ดทีนี้พอเกิดการทำเห็ดนะพอทำเห็ดออกดอกก็รู้พี่น้องประชาชนของกลุ่มลูกมองดีใจมากนะว่ามันทำไม่ยากก็เอาเห็ดไปขายร่วมกับผักเลยกลายเป็นว่ามันมีฟาร์มหลากหลายขึ้นนอกจากมีผักมีเห็ดนะครับธรรมดามันตลาดทั่วไปนะมีผักก็จะต้องมีเห็ดเห็ดนี่เราก็เคยทำมาก่อนแล้วเห็ดก็ไปซื้อก้อนมาแล้วก็มาเปิดดอกทีนี้มันก็ดีมั่งไม่ดีมั่งต้นทุนลงทุนไปมันก็ไม่คุ้มกับทุนพี่ทางอาจารย์ปูเนี่ยนะมาเห็นว่าเราปลูกผักด้วยมีเห็ดด้วยอะไรด้วยอยู่ทีนี้การตรงนั้นก็เลยว่าลุงมองมีโครงการนี้นะโครงการทางศูนย์พระเทพเนี่ยมีว่าสนับสนุนเรื่องการทำก้อนทำอะไรนี่นะพอดีก็ได้ตรงนั้นมาพอมาทำก็ถึงจะเริ่มต้นเป็นกลุ่มขึ้นมาพอเป็นกลุ่มขึ้นมานี่ก็มี30คนมาทำก้อนทำตั้งแต่พื้นฐานเลยตั้งแต่ดูไอ้ขี้เลื่อยอะไรอุปกรณ์การทำก้อนนี่ทำขึ้นมาพอเราทำก็อยู่กิ่งนี้คนส่วนใหญ่นี่จะประชาชนชาวบ้านนี่นะครับจะรู้จักขึ้นทำก้อนเห็ดนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ทิ้งดูความสนใจของชาวบ้านก็มีขึ้นว่าเราทำเกษตรอินทรีย์มันเป็นอย่างนี้มันดีแบบนี้อะไรอย่างนี้เขาก็มาดูมาอะไรกันทีนี้การส่วนร่วมตรงนั้นอ่ะบางทีคือความสนใจของชาวบ้านเนี่ยก็จะกลับมาดูว่าเห็ดขึ้นมาก่อนเป็นดอกอย่างนี้อย่างนี้ต้องมาดูมาทำกันคือเราทำแบบให้อ่ะครับให้โดยที่ว่าเราไม่หวังผลกำไรอะไรเงินทางศูนย์ก็มาให้มาก็เป็นเงินก้อนมาเราก็มาทำลงทุนคือเราไม่ได้ลงทุนเองที่มีแต่ให้มาที่นี่ชาวบ้านเขามาเขาก็มาทำกันรู้จักก้อนเห็ดมากขึ้นพอเห็ดมากขึ้นแล้วทีนี้ก็ขายเวลามากขึ้นนี่จะทำอะไรมั่งอะไรเนี่ยมันมีแนวคิดตรงนั้นอีกทีนึงนอกจากมีผักอินทรีย์แล้วก็มีเห็ดก็ปลอดสารพิษอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะพอมีดอกเห็ดเยอะๆนี่จะไปทำอะไรกันถึงจะเป็นรายได้นอกจากที่เราทำสวนทำอะไรเป็นหลักๆเราอยู่ที่นี่เรามาทำอาชีพเสริมจากพื้นที่ที่เรามีอยู่เล็กๆน้อยๆในข้างบ้านเราเนี่ยควรทำยังไงก็เลยเอาก้อนเห็ดเนี่ยไปเลี้ยงเปิดดอกที่เราทำเองที่ผลผลิตมันดีนี่ก็คือไอเราทำอะไรก็ทำไม่ได้เต็มที่อ่ะทำให้ดีที่สุดเลยคือเราทำสิ่งที่มันไม่ดีมาแล้วจากที่เราซื้อก้อนมาเรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงทีนี้เราก็ทำให้มันดีขึ้นที่ผลผลิตตรงนี้ก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าโอเคที่ครับจากการที่กสน.ที่เข้ามาส่งเสริมมาสนับสนุนตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าดีมากๆโดยจากที่เราไม่รู้เลยอะไรเลยอย่างนี้นะกสน.ก็มาแนะนำส่งเสริมเอาชิ้นงานแบบนี้มาเอาสิ่งที่แปรรูปแบบนี้มาเวลาสิ่งที่เราไม่รู้ก็ฝึกไปอบรมฝึกหัดทำแบบนี้ฝึกอบรมตรงนู้นตรงนี้อะไรประมาณนี้โดยทางกสน.เนี่ยเป็นสื่อเป็นผู้นำให้รู้จักแล้วชาวบ้านเกษตรกรทั่วไปนี่ก็จะก่อนหน้านี้ก็รู้จักกสน.ก็รู้จักน้อยแต่ตอนนี้เขารู้จักกสน.มากเพราะว่ากสน.เข้ามาเขาไม่ได้มาเรียนรู้แค่ว่ารู้อาวุธอย่างเดียวเขาเอาความรู้ต่างๆนั้นมาส่งเสริมการเกษตรมาส่งเสริมวิชาชีพต่างๆนอกจากการเรียนรู้แล้วเนี่ยนะคนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยก็เกิดเห็นขึ้นดีอะไรประมาณนี้นะความดีงามของตรงนี้มันไม่ได้อยู่กับกสน.ฝ่ายเดียวนะมันอยู่กับเกษตรกรอยู่กับประชาชนผู้ที่เข้ามาเห็นนอกจากที่ว่าไม่รู้อะไรเลยก็เกิดรู้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้จุดมุ่งหมายของกสน.ตำบลวนิชคือจะเน้นชุมชนเป็นฐานอยู่แล้วเราจะเน้นหนึ่งคือการมีส่วนร่วมของการรวมกลุ่มการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของกลุ่มเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจัดเราจะดูศักยภาพของคนในกลุ่มว่าแต่ละคนมีพื้นฐานยังไงบ้างแล้วปรับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามาเสริมค่ะอย่างที่เราไปรูปเห็ดอย่างนี้นะครับทางอาจารย์ก็ให้รูปลักษณะของการไปรูปมันเป็นอย่างนี้นะรสชาติมันดีนะ
ถ้าทำตรงนี้มันไม่เหมาะเราก็พลิกแพงเอาหาวิธีหาปรัชญาที่มันอย่างที่พ่อหลวงท่านพูดว่าเราควรพิจารณาสิ่งที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้บางคำบางตอนที่เราจับได้เล็กๆน้อยๆจากคนที่มีความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเอาตรงนั้นมาใช้เป็นประโยชน์ช่วงที่เห็ดออกมาเยอะจำนวนมากแล้วก็ความต้องการของตลาดต่ำนะคะทางกสน.เขาก็เลยได้มาจัดองค์ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มช่วงนั้นที่เข้ามาก็จะมีในเรื่องของน้ำพริกเห็ดหนามเห็ดแล้วก็เห็ดสวรรค์ตัวนี้นะคะที่แรกเราก็ยังไม่ลงตัวเรื่องเห็ดสวรรค์เนาะก็ยังปรับเปลี่ยนปรับปรุงรสชาติทีนี้ก็เลยให้ทางกลุ่มเนี่ยประยุกต์ให้เป็นตัวของตัวเองว่าจะทำยังไงก็เลยเขามีวิธีการใส่สมุนไพรเพิ่มเติมของเขาค่ะเลยค่ะวิธีแรกทอดเห็ดก่อนนะคะตอนนี้เป็นเห็ดสวรรค์นะใช่ต้องทอดก่อนทอดนี้ก่อนเอาใส่อีกเดี๋ยวจะใช้ได้แล้วค่ะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวทอดนานไม่ได้เดี๋ยวขมแป๊บเดียวจะปริมาณว่าเห็ดกรอบได้ก็ยกค่ะนี่ขั้นตอนแรกต้องไปดูอีกอ่ะมันกรอบไหมกรอบไหมทิ้งไว้สักพักนึงไปดูใส่ลงอีกแช่ไม่ได้นะคะไม่แช่ว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ค่ะต้มโคลนให้มันเหลืองเริ่มจะได้แล้วค่ะเหลืองกำลังจะสวยแล้วค่ะใช่เผื่อความร้อนไว้ด้วยถ้าเป็นก้านมันจะไม่ดำถ้าดอกมันจะดำก้านมันจะไม่ดำอร่อยเหมือนกันหมดเลยค่ะต้องผสมกันอีกทีนึงไปบนค่ะถ้าดอกขนาดนี้ละค่ะถ้าเล็กๆแล้วก็สูงลงถ้ามันเกียมกว่านี้ถ้าไหม้กว่านี้มันจะทำให้ที่มันเป็นดอกอ่ะจะขมถ้าดอกบานมันจะทำให้ขมนะหมดเลยดอกมันจะดำก่อนกว่าจะเป็นเทศวันก็เป็นนรกก่อนไงร้อนจะเกิดใช่ลงกระทะกับความร้อนของน้ำมันไงตีฝ้าด้วยนะคะตีบนหน้าคนตีฝ้าน้ำมันตีฝ้าเหลืองเรียไม่ได้พี่รอสักครู่ใช่ค่ะเห็ดเยอะๆถ้าเห็ดมันออกมาเยอะเท่าไหร่แล้วก็ช่างเป็นกิโลขายตามตลาดนัดหรือว่าจะทำเป็นถุงละ20บางคนเขาไม่เอามากเนี้ยแล้วก็แบ่งขายแบบนั้นใช่ค่ะมื้อหนึ่ง20 บาทค่ะแล้วก็เอาไปวางตลาดนัดมั่งวิ่งขายตามบ้านมั่งก็จะมีลุงหม่องเป็นคนวิ่งขายเคยทำกันกันนะเห็ดน้ำพริกเห็ดแหนมเห็ดค่ะนำทีมครูสอนคืออาจารย์ปูรอให้เย็นเหนียวกรอบใช่ค่ะ
กรอบแล้วเย็นมันเย็นแล้วมันก็จะกรอบเห็ดน้ำฟ้ามาเป็นนรกก่อนเสร็จแล้วก็ขึ้นสวรรค์แล้วก็มาเป็นน้ำฟ้าอีกทีนึงใช่ค่ะเป็นน้ำฟ้าแล้วก็ขึ้นสวรรค์ตอนที่เข้ามาเริ่มแรกอ่ะจะให้ความรู้ในการที่ว่าในการจัดตั้งกลุ่มหนึ่งจะต้องมีประธานกรรมการมีแบ่งหน้าที่กันโดยให้เขายกมือประชาคมเลือกตั้งว่าใครจะเป็นดูแลด้านไหนนะคะแล้วก็ข้อ2เข้ามาบริหารจัดการกลุ่มมีส่วนร่วมในการสอนเขาในการบริหารจัดการกลุ่มด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายต้นทุนเข้ามารายได้ที่เข้ามาหักเปอร์เซ็นต์หักกำไรอย่างไรก็จะเริ่มมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาอยากให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องต่างๆเช่นขยายพันธุ์พืชหรือว่าแปรรูปค่ะก็จะเริ่มมาติดต่อค่ะก็ส่วนลึกๆแล้วนี่นะก็ขอบคุณนะขอบคุณทางกศน.ทั้งกศน.ตำบลทั้งกศน.จังหวัดนะครับที่มีส่วนร่วมมาส่งเสริมในให้เกษตรกรให้ชาวบ้านตรงนี้เกิดขึ้นมีขึ้นนี่นะทีนี้หมายถึงว่าขอบคุณยังไงก็ไม่มีคำจะอธิบายคือภูมิใจในตรงนี้มากๆไม่มีคำอธิบายที่จะพูดออกไปแบบไหนดีอะไรประมาณนั้นที่นี่สิ่งที่อยากจะทำนี่คืออยากให้กศน.นี่แหละส่งเสริมสนับสนุนสิ่งไหนที่มันยังเราจะเข้าไม่ถึงก็อยากได้ตรงนั้นมาเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมจากเดิมๆที่เราเรียนอยู่แค่นี้อาจจะยกระดับตัวเองขึ้นให้ดีกว่านี้ไปอะไรประมาณนี้นอกจากกลุ่มอาชีพต่างๆที่เราทำมาแล้วดีแล้วนี่นะอะไรจะอาจจะเด่นกว่านี้ไปอีกก็อยากได้ตรงนั้นแหละมาเพิ่มเติมเพื่อให้มันเป็นการขยายผลนอกจากเราจะมีรายได้ของเราก็มีรายได้จากอะไรอาชีพเสริมตรงนี้ให้มันดีขึ้นเพราะอาชีพเสริมตรงนี้มันนอกจากที่ว่ามันคนเขามองทั่วไปเนี่ยจะมองว่ามันไม่ใช่มันของเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วของเล็กๆน้อยๆเนี่ยสะสมเข้ามามันได้ใช่มากถ้าฝากถึงกศน.ก็อยากให้นำอะไรที่ทางกศน.รู้จักสิ่งที่มันดีๆครูบาอาจารย์อะไรประมาณนั้นนะอยากให้มานำเสนอกับชาวบ้านเพราะว่านอกจากอย่างผมนี่นะมันอายุก็ค่อนข้างจะมากหน่อยทีนี้ไอ้ส่วนลูกส่วนหลานล่ะลูกหลานรุ่นน้องรุ่นอะไรติดต่อกันมาเราก็ยังจะเป็นผู้สนับสนุนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานอีกให้ทำทางเกษตรอินทรีย์เดินแบบเรียบง่ายทำของที่ปลอดภัยปลูกผักที่ปลอดภัยสำหรับชีวิตตัวเองเอาชีวิตตัวเองก่อนนะชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตพี่น้องชาวบ้านคนที่บริโภคเนี่ยเขาก็จะได้บริโภคแบบสบายใจที่ปลอดสารพิษอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้ามีสิ่งที่มันเสนอแนะมาดีๆก็อยากฝากบอกว่าขอตรงนั้นสักเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเนาะในความเป็นครูกศน.เนี่ยหนึ่งเราจะไม่มีการตั้งกรอบว่าฉันจะต้องเป็นยังไงเป็นครูไหนแต่เราคือให้เต็มที่ให้ไม่มีที่สุดแล้วก็การทำงานคนเดียวไม่สำเร็จค่ะก็มีส่วนร่วมดึงศักยภาพของภาคีเครือข่ายแล้วก็องค์กรภายนอกเข้ามาตัวนี้ที่ว่าพอจัดตั้งกลุ่มเนี่ยไม่ใช่แค่กศน.อย่างเดียวได้ประสานงบจากศูนย์พระเทพเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะต่อยอดมาจนปัจจุบันนี้การส่งเสริมในอาชีพนะคะของจังหวัดตราดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ละที่สามารถสร้างกลุ่มได้แต่ละที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างแหลมงอบหรืออำเภออื่นในจังหวัดตราดเพราะว่าแต่ละที่บริบทไม่เหมือนกันมีเรื่องที่น่าเรียนรู้น่าค้นหาแตกต่างกันมากมายค่ะก็กลุ่มของกลุ่มเห็ดเนี่ยนะคะเราจะไม่หยุดแค่เฉพาะกลุ่มหยุดแค่การเรียนรู้เท่านี้นะคะทางกศน.ก็ยังมีการส่งเสริมให้กลุ่มเนี่ยได้ออกไปเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นบ้างแล้วก็มีกลุ่มอื่นขอมาดูงานของเรามีการเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั่วทั้งจังหวัดตราดเป็นการสร้างเครือภาคีเครือข่ายร่วมกันกศน.เนี่ยยังถึงจะมองว่าเราเป็นจุดเล็กๆนะคะแต่ว่าจุดเล็กๆที่คอยผลักเป็นคลื่นใต้น้ำให้คุณได้เดินขึ้นไปสู่ฝั่งได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามกศน.เนี่ยสามารถทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่สำคัญขึ้นมาได้ค่ะก
ลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังคงใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาให้เกิดผลิตผลทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องนะคะนับว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อขยายผลการเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรายการเรียนนอกครัวได้ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ